สวัสดีครับโทนี่แรปนะครับวันนี้เราอยู่ที่คาแม็กนะครับผมเดี๋ยวจะมาชมกันนะครับวันนี้เรามาแรปรถนะครับของคุณนัทนะครับผมคุณอภิชาติลีนุตพงศ์นะครับผมเจ้าของบริษัทผู้แทนจำหน่ายนำเข้าอย่างเป็นทางการนะครับผมของรถซูเปอร์ไบค์ดูคาตินะครับผมวันนี้เรามาแรปรถ Audi A8 นะครับผมเดิมเนี่ยสีขาวนะครับแต่ว่าอันนี้เรามาแรปเป็นสีดำเมานะครับผมมาชมกันครับอันนี้เราใช้ฟิล์มนะครับเป็นอย่างดีนะครับ 3M นะครับผมรหัส1080ตัวนี้จะมีข้อดีนะครับข้อดีของฟิล์มตัว 3M รหัส1080นะครับถ้าลองถ่ายมาใกล้ๆนะฮะจะเห็นว่าตัวฟิล์มเนี่ยจะมีลายเป็นลายตารางตรงกาวนะครับซึ่งข้อดีของการที่มีลายเนี่ยเป็นตารางเนี่ยทำให้เวลารีดนะฮะเวลารีดสติ๊กเกอร์ไล่อากาศเนี่ยทำให้อากาศเนี่ยมันวิ่งออกมาตามเส้นๆที่เป็นร่องนะครับทำให้สมมติถ้าเกิดฟิล์มทั่วไปเนี่ยเราอาจต้องรีดยากนิดนึงมันพอรีดไปแล้วมันจะย่นใช่ไหมครับอันนี้เวลารีดเนี่ยมันจะช่วยไล่ให้อากาศมันออกไปง่ายขึ้นทำให้การจำนวนครั้งที่รีดเนี่ยน้อยลงทำให้ฟิล์มอ่ะมันจะมีความเงากว่าแล้วก็เอาจอกมางานจะเนียบกว่าครับอันนี้เราก็แรปมาทั้งคันนะครับตอนนี้ก็ประมาณ4โมงแล้วใกล้จะเสร็จแล้วนะครับครับลองชมรอบๆรถดูนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทำการแรปนะครับในส่วนของขอบประตูนะครับอันนี้ขอบประตูสีเดิมเป็นสีขาวเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแรปเป็นสีดำแล้วก็วันมะรืนเราจะแรปเบนท์ลี่นะครับผมเดี๋ยวยังไงลองติดตามชมกันได้ครับ